สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเมนูสิ้นเดือนกันนะคะยําปลากระป๋องค่ะเป็นเมนูที่ง่ายมากค่ะแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานค่ะเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะน้ําตาล1ช้อนค่ะน้ํามะนาว2ช้อนน้ําปลา2ช้อนค่ะแล้วก็คนให้น้ำตาลมันละลายดีๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะหอมแดงเข่งฉ่ายค่ะพริกขี้หนูสับยำทุกชนิดนะคะเวลาเราจะทำเราก็จะต้องปรุงน้ำยำก่อนนะคะถึงจะใส่ผักผักที่เราใส่มันก็จะไม่สลดไม่เซ็งนะคะทำน้ำยำเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของพวกเราพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook สวนครัวคุกกิ้งนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ